ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้เป็นของ Richard Scarry นะคะชื่อเรื่องว่า Busy Busy Town นะคะเล่มนี้มีขนาดใหญ่นะคะเป็นปกแข็งนะคะข้างในเป็นกระดาษธรรมดานะคะที่มีความหนานะคะแต่ว่าไม่แข็งเท่ากับบอร์ดบุ๊กนะคะอันนี้ปกแข็งขนาด31เซนนะคะคูณด้วย 26.5 เซนนะคะหนาประมาณ40กว่าหน้านะคะในเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ Busy Town นะคะของในเมืองของคุณในเมือง Busy Town นะคะในเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมดเป็นเรื่องสั้นๆนะคะที่มีความยาว2หน้ากระดาษนะคะคือ1คู่นะคะทั้งหมดประมาณ20เรื่องนะคะในเล่มนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆที่อยู่ใน Busy Town แห่งนี้นะคะเช่น Office Workers นะคะคนในออฟฟิศเขาทำอะไรกันนะคะก็จะมีคำอธิบายสั้นๆให้เด็กๆเข้าใจว่าอ๋อการทำงานออฟฟิศเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็Public Library นะคะเป็นยังไงแบงค์เป็นยังไงนะคะมีใครทำงานอยู่ในนั้นบ้างนะคะ On Main Street นะคะมีร้านอะไรบ้างนะคะที่อยู่บนถนนหลักๆในเมืองนี้ที่เราจะซื้อของซื้อหาสินค้ากันได้มีร้านอะไรบ้างนะคะPost Office นะคะก็เขาทำงานกันยังไงคะในไปรษณีย์นะคะ Busy Town School นะคะโรงเรียนของ Busy Town เนี่ยเป็นยังไงเรียนอะไรกันบ้างBusy Housekeepers นะคะก็คือว่าเราทำความสะอาดบ้านกันยังไงนะคะก็มีทั้งหมด20เรื่องนะคะในเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูให้ครบเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นนักดับเพลิงนะคะแล้วก็ช่างซ่อมนะคะช่างไม้นะคะ wood workers นะคะก็ยังเป็นช่างไม้อยู่ช่างไม้ทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฟาร์มนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นก่อสร้างนะคะรถแบบต่างๆแล้วก็บริการนะคะในเมืองนี้มีบริการอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดเราเกิดปัญหาขึ้นบริการในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดไปให้ดูเช่นมีบริการเติมน้ำมันรถน้ำมันหมดเราก็ต้องมาเติมน้ำมันนะคะมีช่างซ่อมรถนะคะนี่ช่างซ่อมรถแล้วก็มีบริการรถยกนะคะมีบริการซ่อมรถนะคะทำความสะอาดรถแล้วก็รับส่งนะคะก็คือเกี่ยวกับรถทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รถไฟนะคะแล้วก็เรื เครื่องบินซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ Busy Town เนี่ย Busy ยังไงก็จะมีแบบโจรขโมยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นใน Busy Town นะคะจบแล้วค่ะ The End นะคะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ต้องมีเลยค่ะ